สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงอันบ็อกซ์นะครับของ J Hero Channel นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องเจ้าสิ่งนี้กันนะครับผมมันคือแว่นกานะฮะรหัส VGTTD01 นะฮะเป็น Trial Deck นะฮะของรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้องนะครับซึ่งถือว่าเป็นการร่วมมือกันครับของบริษัท Kiss and Kiss ที่ถือลิขสิทธิ์แวนการ์ดในประเทศไทยครับกับ Workpoint เป็นคนที่ซื้อลิขสิทธิ์รายการ The Mask Singer มาทำจนดังเป็นพลุแตกขนาดนี้ฮะซึ่งแน่นอนครับว่าในเมื่อรายการมันดังครับมันก็ต้องมีการต่อยอดใช่ไหมครับและนี่ก็คือการต่อยอดครับผมโดยการจับคาแรคเตอร์เหล่าหน้ากากนักร้องมาทำเป็นการ์ดเกมครับผมซึ่งจะบอกว่าการ์ดตัวนี้ฮะข้างในก็เห็นว่ามีเหมือนกันหมดฮะแต่ว่ามันจะมีการ์ดสุ่มอยู่ใบนึงส่วนอีตัวแพ็กเกจจิ้งมันจะมี2แบบฮะก็คือแบบตัวนี้อีกาดำกับอีกแบบนึงที่เป็นหน้ากากซูโม่นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูกันฮะว่ามีการ์ดอะไรกันบ้างเอ้ยนี่นะฮะก็ตัวการ์ดนะฮะราคา119บาทนะฮะนี่ฮะด้านหลังก็มีภาพวาดมันก็สวยดีนะเอ๊ะมันสวยนะนี่ฮะในกล่องบรรจุชุดการ์ดพร้อมเล่นการ์ด52ใบสำหรับคนเล่น1คนด้วยลักษณะชุดการ์ดพร้อมเล่นการ์ด1ใบอาจจะมีหลายใบในชุดอ๋อก็คือมันมีการ์ดหลายใบเอ้ยหมายถึงมีการ์ดแบบเดียวกันหลายใบต่อ1เด็กใช่ไหมไม่เคยเล่นครับปกติเล่นแต่ยูกิสนามแข่งขันอ๋อมีสนามแข่งขันด้วยมีคู่มือการเล่นด้วยอ๋ออ๋อเป็นแคลนไปนะฮะนี่แคลนเดอะแมสคอลเลกชันมี52ใบนะฮะโอเคแกะเลยดีกว่าก็จะมีระบุเลยรายชื่อการ์ดในชุดฮะก็มีหน้ากากซูโม่2ใบทุเรียน2ใบจิงโจ้4ใบอีกา4ใบอะไรก็ว่ากันไปนะฮะและนี่ฮะดูข้างในก็จะเป็นมีสนามแข่งนะฮะก็น่าจะเป็นสแตนดาร์ดเหมือนแวนอื่นทั่วไปนะฮะ กลางแป๊บอันนี้ก็น่าจะเป็นคู่มือวิธีการเล่นใช่ไหมเหมือนมีบอกนะฮะว่าองค์ประกอบของการ์ดแต่ละอันเป็นอะไรคิดว่ามันน่าจะเป็นสแตนดาร์ดมีเหมือนกันทุกแคลนละมั้งโอเคพับเก็บไปก่อนนะเอาล่ะมีอะไรซ่อนอยู่ป่ะเอาล่ะมาดูตัวการ์ดก่อนดีกว่าครับว่า52ใบนี้มีการ์ดอะไรบ้างเอาล่ะมาดูกันฮะการ์ดใบแรกนะฮะนี่เป็นหน้ากากทุเรียนนะฮะฝากตัวรับใช้นายเป่าหัวผู้ว่าถ้าเดินง่ายโอเคอันนี้ฮะก็จะเป็นสายลุ้งเลยยิบเลยยับนะฮะคือตามธรรมเนียมของการ์ดเกมนะฮะใบที่อยู่หน้าสุดของกล่องอ่ะมันจะต้องเป็นแบบระยิบระยับแบบนี้ครับมาดูรายละเอียดกันบ้างนะฮะหน้ากากทุเรียนนะฮะนี่ฮะก็จะมีบอกฮะสกิลว่าความสามารถใช้อะไรได้บ้างในเทิร์นนี้ทำอะไรได้บ้างก็ตามกติกาแวนฮะซึ่งผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นี่ฮะเขามีคำคมด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมการใส่หน้ากากคือการปิดเพื่อเปิดอะไรบางอย่างมันก็เป็นคำคมตอนที่คุณหน้ากากทุเรียนได้พูดเอาไว้ตอนเทปสุดท้ายเทปที่20ของซีซั่น1ฮะที่เขาเปิดหน้ากากออกมาฮะบางทีเราไม่เคยรู้ตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วปกติเราอยู่บ้านเป็นยังไงเราออกไปสังคมข้างนอกเราเจอคนอื่นเราเป็นยังไงเรามีความสามารถอะไรบ้างเงี้ยเราไม่เคยกล้าทำมันออกมาเลยครับจนวันนี้เรามาใส่หน้ากากเงี้ยแต่มันเป็นการปิดเพื่อเปิดอะไรบางอย่างมากกว่านั่นแหละฮะอันนี้ก็เหมือนกันฮะแต่ว่าเป็นไปธรรมดาอันนี้เป็นหน้ากากซูโม่น้องโมวาโมวานะฮะก็น่ารักครับมี2ใบครับผมนี่ฮะขวัญใจผมหน้ากากอีกาครับผมนี่ความสำเร็จเพียง1ครั้งสามารถลบล้างความล้มเหลวในอดีตนับพันครั้งง้อเท่อะถึงผมจะเป็นแฟนหน้ากากอีกาลำแต่ว่าผมก็จำไม่ได้นะฮะว่าไอ้คำเนี้ยหน้ากากอีกาแกพูดตอนไหนเหมือนอีกาให้มา4ใบนะฮะเอาล่ะต่อไปนี่ฮะหน้ากากโดรนครับผมลองแชมป์กรุ๊ป C นะฮะโด
จงใช้ชีวิตตามเป้าหมายของตัวเองผมว่านะเส้นของหน้ากากโดนอ่ะมันคือมันโค้งเว้าเหมือนหุ่นผู้หญิงไปนะเนี่ยดูดีๆดิก็มี2 3 4ใบต่อไปหน้ากากเสือจากัวฮะนี่ก็เป็นรองแชมป์ซีซั่น2นะครับซึ่งจะบอกว่าจากซีซั่นแรกที่ผมเชียร์อีกแกลำซีซั่น2ก็เชียร์เสือจากัวฮะผมว่าอนาโตมีของจากัวมันดูแปลกๆนะรูปเนี่ยคือโดยส่วนตัวไม่ค่อยโอเคเลยวะข้าคือนักล่าแห่งห่วงโซ่อาหารโฮกมีโฮกด้วยมีกี่ใบ1 2 3 4ใบนะฮะเอาล่ะใบต่อไปฮะหน้ากากหมูป่าครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะวิ่งออกกรุงเทพแล้วมั้งเอาล่ะก็เนี่ยอนาโตมีหมูป่าโอเคเลยนะมีคนกดไลค์ไม่สำคัญเท่ามีคนกดเลิฟงอ1 23 4 4ใบนะฮะต่อไปหน้ากากจิงโจ้ครับผมขวัญใจใครหลายคนนะครับอย่าปล่อยให้อคติของผู้อื่นมาบดบังคุณค่าของตัวเราเองอ๋อเท่ฮะซึ่งมันก็ตรงกับสตอรี่ของหน้ากากจิงโจ้นะฮะ4ใบแล้วมั้งใบต่อไปหน้ากากซามูไรครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้ากากที่เท่มากคนนึงนะฮะวาตาชิวะซามูไรเดสมันก็พอโอเคอยู่นะ2 3 4ใบครับผมต่อไปอีกาเผือกโอ้โหเชี่ยอีกาเผือกแม่งแบบโหลายเส้นความแบบฟูฟ่องมีเขียวด้วยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวขอไปเที่ยวอีกาดำนะเดี๋ยวเที่ยวไม่ดูนะฮะผมว่านะในเด็กเนี่ยพวกตระกูลอีกาเขาว่าสวยสุดละมั้งสำหรับผมนะก็นับแปลว่าอีกาเผือกมีกี่ใบ1 2 3แล้วก็4ใบต่อไปฮะหน้ากากสลับเปาครับผมเฮ้ยสลับเปาใช่ไหมสลับเปารักสลับเปาขี้เอาแต่ใจเพิ่มไหมครับมีการเว้นระหว่างคำว่าขี้เอากับแต่ใจด้วยนะแหมคือสลับเปารูปเนี่ยแม่งดูไซบอร์กมากนะคือไอ้แง่งๆเนี่ยคือถ้ามองไกลๆผมนึกว่ามันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของชุดเกราะอัปเกรดนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่หินที่ซาลาเปาแบบฟาดมาแค่นั้นเองครับผมต่อนี่ฮะโพนี่นะฮะสาวสวยขวัญใจใครหลายคนนะฮะไม่ว่าโลกนี้จะเป็นยังไงหากภายในสดใสจิตใจย่อมเป็นสุขค่ะโพนี่มี2ใบนะฮะต่อไปหน้ากากลิงเผือกนะฮะนี่ก็มี4ใบนะฮะส่วนฉันคนนี้ก็คงเศร้าใจไม่นานต่อไปหน้ากากแมงมุมครับผมให้ผมลองกัดคุณนิดนึงแล้วคุณจะรู้ผมเป็นใครเอ้ยลืมอ่านคำคมของหน้ากากลิงเผือกเลยดูแป๊บลิงจักจักแปลว่ารักจริงๆไม่น่าเสียเวลาอ่านเลยนี่ก็มี4ใบต่อไปหน้ากากเต่าฮะโอ้โหคือหน้ากากเต่านะฮะเป็นหน้ากากนักร้องหญิงแต่ว่าอยู่ในร่างชายแก่นะฮะคืออนาโตมีอ่ะคือมันเหมือนผู้ชายแท้เลยเว้ยแต่ว่ามันจะมีเอวที่พยายามทำให้บางๆเพื่อให้รู้ว่าข้างในมันเป็นผู้หญิงนะฮะคำผมก็แบง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 นี่ฮะมี4ใบต่อไปนะฮะหน้ากากมังกรนะฮะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงอย่าละทิ้งความฝันก็ตรงกับสตอรี่ของหน้ากากมังกรนะฮะคือนางเป็นทั้งด็อกเตอร์ทั้งนักสัตว์ไทยแต่ว่าความฝันจริงๆนางคืออยากเป็นนักร้องนางก็เลยอยากตาไฟจะเป็นนักร้องดูสักครั้งมี4ใบนะฮะนี่ฮะการพิเศษฮะทึดึงอันนี้เป็นการ์ดสุ่มนะฮะซึ่งเด็กหนึ่งจะมีใบหนึ่งนะฮะอันนี้ได้เป็นหน้ากากโพนี่ครับผมเฮ้ยสวยดีว่ะเฮ้ยขอเทรดกับอีกาได้ไหมวะโอเคต่อไปอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรวะทายวันการไลน์แอดเขาเดี๋ยวพบกับพลังที่แท้จริงโอ้จริงผมไม่ได้ตามแวนการ์ดนะฮะคือที่ผมซื้อมานี่ก็คือแบบตามดู The Mask Singer ล้วนๆโอเคครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะฮะกับการรีวิวชุดแวนการ์ด
ของ The Masked Singer นะฮะโดยรวมนะฮะผมว่าดีไซน์ภาพวาดอะสวยมากเลยคือลายเส้นดีมากอะแต่บางตัวก็ไม่โอเคอย่างจากัวเนี่ยผมไม่โอเคแล้วก็โดรนก็ไม่โอเคเหมือนกันแต่ว่าที่ผมชอบนะหลักๆ ก็มีทุเรียนซูโม่อีกาแดอีกาแดงอีกาไออีกาดำอีกาเผือกจิงโจ้เนี่ยที่ผมว่าเฮ้ยลายเส้นมันใช้ได้นะเฮ้ยสปาก็โอเคอยู่เนี่ยลิงเผือกก็คือจะไม่โอเคแมงมุมนี่ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าเฮ้ยแต่ว่าโดยรวมมันก็ดีนะน่าสะสมมากฮะก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศนะครับในราคาเพียงชุดละ119บาทเท่านั้นโอเคครับแล้วก็ขอจบการอันบ็อกซ์แต่เพียงเท่านี้ครับผมและเทปหน้าเราจะมาแกะกล่องอะไรนั้นก็รอชมกันได้นะครับผม